กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่4221606และก็มีข่าวดีเดี๋ยวก็ยืมก่อนนะครับยืมก่อนยืมก่อนจนอยู่อะไรคะอ๋อโทรศัพท์เหรอคะไม่ใช่อะไรคะจนเบอร์อ๋อยืมโทรศัพท์อยู่คือท่านผู้ชมเวลาเราโทรศัพท์ไปเนี่ยนี่โทรศัพท์น้องมวยนะครับเป็นผมนะฮะเวลาโทรศัพท์ออกไปนะฮะมันต้องมั่นใจเรื่องตัวเลขอันนี้ความเชื่อนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะรวยจริงหรือรวยเท็จหรือรวยแท้หรือรวยเทียมแต่มันก็เป็นความมั่นใจบางคนชอบอีกหนึ่งทางเลือกถ้าชมรายการหัตถจิตนะฮะโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าเราจะเลือกเบอร์โทรซึ่งท่านก็ไม่ต้องซื้อซิมกับผมแล้วก็บอกว่าไปซื้อตามที่บอกนะฮะเลขอะไรดีเรียงบ้างมันไม่ใช่เป็นเลขตองเลขหายากแพงๆก็ไม่ให้ซื้อหรอกท่านไปเลือกเองดีไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ส่งเบอร์เข้ามาเราก็จะปิดตัวหน้าแล้ว 3-4 ตัวหลังก็จะบอกว่าเลขอะไรดีบ้างไม่หรือไม่ดีนั่นแหละต้องเปลี่ยนยังไงเสริมความรักหน้าที่การงานการเงินสุขภาพบารมีที่ทำได้แต่อย่าลืมนะฮะมันมีบรรทัดฐานแห่งความดีต้องมีสมาธิกรรมฐานอันนี้คิดว่าเป็นส่วนประกอบสัก 5% 10% หรือ 30% ก็ยังดีอย่าไปคิดว่าเต็มร้อยนั่นแหละสนใจแล้วใช่ไหมสนใจใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยแหละฮะหนูเห็นหลายท่านอ่ะก็ส่งเอสเมสเข้ามาถามเยอะว่าเอ๊ะเบอร์จะให้อาจารย์หาเบอร์ตัวเลขและเลขมงคลต่างๆนี่แหละค่ะนะพิเศษเลยนะใครที่ทำการค้าการขายหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ไม่รู้มันดีไม่ดีบอกบอกกันสามตัวเลขอะไรสามตัวท้ายตอนหนูว่าตองห้าห้าห้านี่เหรอใช่ค่ะตัวนี้เบอร์นี่แหละที่เบอร์นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบไปซื้อราคาแพงนะอันนี้ซื้อราคาถูกมาตอนนั้นเขาเนี่ยบาทกี่บาท49บาทเองเอออย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันถูกถูกไปเสียเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วถามว่าท่านรวยหรือเปล่ามันก็เหมือนเดิมนะฮะนั่นแหละแต่ถ้าเชื่อ55เป็นยังไงของมวยนะฮะ555ก็บอกว่าเลขคุณธรรมนำหน้าแต่เลขบ้าตามหลังเลขบ้าบ้าระห่ำทำอะไรที่ชาวบ้านก็ไม่ทำคือไม่ได้มวยบ้านนะฮะแต่เลขพวกนี้ของมูลเลขนักกล้านักคิดแล้วก็แสดงออกชัดเจนคือไม่ใช่ฉันไม่สนใจลุยต่อแต่สุดท้ายแล้ว5ตัวหลังอีกตัวหนึ่งก็คือ5ตัวที่3เนี่ยเป็นเลขสร้างสรรค์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับคนรอบข้างมีน้ำใจแล้วรักใครรักจริงเพื่อนเดือดร้อนท่านออกแทนนะฮะไอ้ที่บอกกันรักหมารักแมวไปโพสต์ตามหน้าเฟซที่เห็นทั้งมวยน่ะก็คือรักแทนเลยแล้วเลขที่ดีของมวยน่ะถ้ามวยใช้ทีมถ้าคราวหน้าหมาม้าซื้อให้หรือเปลี่ยนไม่อีก49บาทเนี่ยมวยควรจะมีเลข1 551หรือ115ก็ได้ก็จะดีส่งเสริมเติมเต็มกับเรื่องงานแล้วก็เป็นพิธีกรชั้นเยี่ยมแล้วก็จะให้ใช้นามสกุลหัตถจิตได้ขอบคุณค่ะใจไอ้เหี้ยมันอย่างนี้เลยโอ้โหเป๊ะเป๊ะมั่นใจคือถ้าดีอยู่แล้วก็จะบอกว่าดีเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดอยากให้ดีมากขึ้นจะไปเปลี่ยนเอาก็จะมีเลขส่งเสริมให้จะไปเสียเงินเสียทองเยอะแยะถือทำไมแพงๆค่ะเขาจะด่าผมก็เรื่องเขาไปแต่แฟนรายการเราคงไม่ด่าหรอกค่ะอีกหนึ่งทางเลือกในเวลาตัวเลขนะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนรอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ครูฐานจะมีเรื่องราวของเลขเบอร์โทรศัพท์บ้างก็บอกงี้เองไงคราวหน้าเนี่ยเวลาจะมีโอกาสส่งเอสมาให้บอกชื่อนามสกุลแล้วก็เลขเบอร์โทรแต่เดี๋ยวทีมงานจะตัดออกเองนะฮะแต่จะมีแค่บอกขึ้นแค่ตัวหลังเท่านั้นเองนะคะจะได้ดูว่าวิเคราะห์กันแล้วเบอร์นี้เหมาะสมกับคุณไหมอาชีพที่ทำอยู่มันควรจะใช้เบอร์อะไรคือถ้าราชการหรือจะมาค้าขายนะมันเสริมไหมเรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างไรไม่จะมีเหตุผลแล้วทำยังไงก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่หรือถ้าดีอยู่แล้วใช้ต่อเลยดีกว่าแต่ต้องมีที่มาที่ไปอย่าบอกว่าดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายไม่รู้มันดีอย่างไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ได้ดูเลยบอกมันสวยเนี่ยมันสวยตรงไหนนะนั่นมันสวยที่แว่นตาหรือต่างหูนะฮะนั่นไม่มีใบหน้าหนูบ้างหรือใบหน้าสวยเอาแค่นั้นก็พอแล้วนะเดี๋ยวจะมีเรื่องกันได้เปล่าถ้าอย่างนั้นสัปดาห์หน้านะเตรียมตัวส่ง SMS เข้ามานะคะระบุในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ได้เลยจะได้รู้เลยนะว่าเบอร์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันดีถูกต้องยังไงเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทำการค้าการขายติดต่อธุรกิจหรือว่าเอ๊ะเอาไว้แบบจีบสาวอย่างงี้จะไปความรักจะได้ไหมแล้วแฟนรายการเราเนี่ยฮะสนใจกันมากไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยมันเป็นฮิตเมื่อฮิตแล้วก็ต้องมีสตินะฮะคือก็บอกว่ารวยแล้วนะต้องฉลาดต้องเป็นแนวทางที่ดีไงถูกต้องมีหลักการไม่ใช่มีสตางค์แล้วหรือว่ามันยิ่งจนเนี่ยก็ยิ่งจนเข้าไปใหญ่ไปเสียเงินเสียทองซื้อเยอะถ้าถามแล้วมันดีตรงไหนล่ะแล้วก็ต้องตอบไปได้แต่รายการนี้ตอบได้ส่งเข้ามาโอ้โหเนี่ยอยากได้ถึงสัปดาห์หน้าเลยนะส่ง SMSส่งเข้ามาได้นะคะสัปดาห์หน้าชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แบบนี้ได้รับการวิเคราะห์จากอาจารย์อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงเรามา SMS กันบ้างดีกว่ามา S นี่เลยครับท่านผู้ชมทางบ้านส่งชื่อนามสกุลเข้ามาชัดเจนคุณแดงครับคุณแดงหวังเชิดกลางลูกกุมารยังอยู่ไหมคะนี่คุณแดงนี่เขาเป็นแฟนคลับแฟนรายการแฟนพันธุ์แท้จริงๆคุณแดงลูกกุมารอยู่ไหมก็ลองโทรไปถามดูเดี๋ยวว่าไปเล่นที่ไหนไม่ได้มันง่ายไปอ่ะอยู่ครับในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสมาธิคุณแดงเริ่มมากขึ้นวิธีการที่จะให้น้องกุมารมีฤทธิ์มีบุญเยอะๆนะคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกคุณพ่อแม่นะฮะที่ดูแลอยู่อ่ะเราต้องกวดสวดมนต์เจริญสมาธิและกรวดน้ำนะครับ
กรวดน้ำให้พรกับน้องกุมารเขาได้ทางตรงนะถ้าเราให้ทางอ้อมมาของเนี่ยของวางไว้เนี่ยได้ไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจไม่คุณอาจจะไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าได้รับโดยตรงเลยก็คือการสวดมนต์เจริญสมาธิก็แผ่กุศลให้เขามากๆบ่อยๆเทพรักษาเทวดาคุ้มครองกุมารก็มีพลังนะโชคลาภยังไม่มีอย่าเพิ่งเสี่ยงลายเซ็นได้แล้วไม่ให้สวัสดีชาวกระเฉดเพราะเร็วๆนี้ชาวกระเฉดก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของคณะคอนเสิร์ตกลุ่มนี้เขาก็จะไปช่วยสร้างพระผมด้วยเราไม่เคยเจอกันแต่เรามีหัวใจอันเดียวกันครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านเลยนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณสุภฤกษ์ค่ะเลขบ้าน102เป็นอย่างไรงานกับโชคลาภ102เป็นยังไงนะครับงานกับโชคลาภโชคลาภก่อนนะครับเด่นชัดมีแน่ในด้านบ้านนี้มีแนวโน้มมีความเด่นชัดว่าจะถูกหวยรวยกันใหญ่แล้วนะครับแต่อย่าไปประมาทไอ้บอกได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราประมาทพลาดพลั้งไปมันอาจจะติดลบด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าคุณฟังผมอย่างหนึ่งในการทำบุญใหญ่นะฮะโดยเฉพาะการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือแม้แต่การสร้างพระประธานหรือแม้แต่การทาสีโบสถ์วิหารก็ดีมันเป็นกุศลที่ทำให้ต่อยอดของเก่าของเดิมที่มีฉะนั้นสุภฤกษ์ลุยต่อทำต่อบ้านนี้นะครับมีโอกาสเจริญพระชยมงคลคาถานะด้วยการถวายทรัพย์ปัจจัยให้กับพระแล้วอย่าลืมตำบทสร้างกุศลกันลายเซ็นแบบไหนดีอ่ะสุภฤกษ์ลายเซ็นแบบไม่ดีครับและอย่าลืมนะคะต้องส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครับผมมากันที่สายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับชื่ออะไรคะอธิตยาค่ะคุณอธิตยาอธิตยาเสียงคุ้นเคยนะครับเคยมาเจอกันบ่อยแล้วสิครับเคยไหมตั้งแต่ปีแรกเห็นไหมนี่ดูลายเซ็นนี่นะเขาพิ้วแล้วคือเวลาเซ็นจะเหมือนไม่เหมือนก็ตามแต่เนี้ยใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มีความส่งเสริมเต็มๆลายเซ็นน่าจะเป็นเตโชนะฮะพยายามใช้เตโชแต่ว่าฐานล่างมันเป็นพลุสมบัติผสมจนได้ดีร้านชื่ออย่าเปลี่ยนลายเซ็นดีนะครับเว้นอย่างเดียวเนี้ยการเว้นช่วงเรื่องของบริวารให้ระวังนิดนึงการตัดสินใจการวู่วามด้วยแหละคนรอบข้างจะทำให้ทุกกายทุกจิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทุเลาอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันเจออยู่นะฮะเอ้ามาเจออะไรกันมาคุยกันนะตรงนี้ครับจะอยากถามเรื่องลูกชายนะคะครับผมครับก็ลูกชายเคยทำดีแบบที่เป็นเขาผู้แล้วก็พร้อมต้องถือให้ธนาคารบอกเด่นนะคะสัญญาณอีกครั้งหนึ่งสัญญาณรีเลย์นะครับสัญญาณกำลังจะลงมาแต่ว่ายังไม่ลงจอดกับรีเลย์ได้ดึงครับลูกชายทำไมนะคะอีกครั้งหนึ่งครับใช่เขาไม่ยอมคุณอธิตยาค่ะลูกชายทำไมนะคะเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปเลยคือเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขาคะครับสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวติดต่อใหม่ดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อใหม่เพราะว่าสัญญาณขาดหายไปเดี๋ยวเราคุยไม่ชัดเจนอ้าวพี่เจี๊ยบมาแล้วเมื่อกี้พี่เจี๊ยบคุณตาเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นไหมพี่เจี๊ยบมาคอนเสิร์ตแปลกนะมาด้วยพี่เจี๊ยบมีหายได้เร็วมากหลังจากที่ไปหน้าโดนไฟลวกมาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สนใจนะไฟลวกแต่หัวใจไม่ลวกนะครับหัวใจยังสุขเสมอทุกคนแบบว่าทุกต้อนรับนะพากันเต้นค่ะพี่เจี๊ยบเต้นลืมเลยว่าพี่เจี๊ยบป่วยจนน้องรัชนกนะต้องปัดแดนด้วยนะฮะครับโอ้โหสุดยอดเมื่อสักครู่ถามเรื่องของสุขภาพค่ะครูคะสุขภาพของเขาใช่ไหมฮะหมายถึงของพี่เจี๊ยบอ๋อของพี่เจี๊ยบเมื่อสักครู่ผมยังนึกถึงเมื่อกี้สาที่โทรเข้ามาของพี่เจี๊ยบเนี่ยหน้าตอนนี้นะฮะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสนะครับพี่เจี๊ยบเชื่อผมนะครับว่าใบหน้าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยการที่เราทำบุญสร้างกุศลบ่อยๆแล้วก็ชำระล้างภาวะกองเก่ากรรมเก่าของเดิมที่มันมาต่อเนื่องก็เหอะปล่อยให้มันละลายนะฮะให้จากไปอย่างเช่นฟ้าที่จากฝนนะฮะเหมือนคนที่จากรักนะ มันก็จะติดใจก็เบาๆนะฮะอย่าไปติดมันนะเพราะว่าอะไรติดอะไรยึดแล้วมันหนักแล้วหน่วงแล้วเจ็บนะครับฉะนั้นแล้วแผ่เมตตาอาหังสุขโตโหมินะครับให้ตัวเองด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะให้กับพี่เจี๊ยบด้วยแต่ว่าตอนนี้กลับมาที่สายกันบ้างนะคะกลับมาที่นี่ละสายเดิมครับเชิญครับคุณอาทิตยาโอ้โหชัดเจนเปลี่ยนครับเมื่อสักครู่บอกว่าจะถามให้กับลูกชายใช่ไหมคะค่ะลูกชายเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่คะค่ะลูกชายแกไม่ค่อยทำงานนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทำเรื่องให้แกไปญี่ปุ่นนะแกจะได้ไปไหมคะอ๋อคืออยู่กับเราเนี่ยนะฮะอยู่คนอื่นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยนะเป็นผู้นำทันทีไม่เด็กแล้วค่ะไม่เด็กกันเอาฟังก่อนใช่ฟังก่อนนะเด็กเพราะว่าลูกเราต้องเป็นเด็กเสมอเขาเป็นเด็กกับเราแต่พออยู่ข้างนอกเนี่ยรู้สึกเป็นผู้นำแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยสามารถนำพาตัวเองได้คุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าอยู่กับเราไม่โตแน่ควรจะไปออกโลกบ้างแล้วก็หากิจการทำนี่ฉะนั้นน้องคนนี้นะฮะในเกณฑ์ของคุณแม่เองเนี่ยนะครับหรือคุณอทิตยาเนี่ยถ้าอยู่เรานิ่งๆเฉยๆไม่มีกระตือรือร้นจริงๆอยากให้เปลี่ยนโลกทัศน์ฟังๆควรไปครับนะฮะเป็นอย่างนั้น
แล้วถามว่าได้ไปหรือเปล่าถามว่าได้ไปหรือเปล่ามันมีอุปสรรคบ้างแต่ในที่สุดได้ไปครับช่วงนี้นะครับประมาณ 3-4 เดือนเนี้ยนะครับเอกสารสัญญาหรือว่าการติดต่อมีการเจรจาแต่หลังจากนั้น 3-4 เดือนแล้วมีโอกาสไปสูงครับประมาณ 7-80% เลยครับนั่นแหละเพราะว่าห่วงเขาคนเดียวตอนนี้ห่วงครับนะฮะเดี๋ยวก่อนนี้ฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดเนี่ยน้องลูกเขาเราบวชอยู่ปะครับใช่ที่เขาบวชที่ไปหาตอนนี้เดี๋ยวเรียกกันตอนนี้บวชหรือเปล่าครับตอนนี้บวชหรือเปล่าตอนนี้บวชหรือเปล่าอ๋อเขาบวชเพิ่งศึกเขาบวชครั้งนี้ครั้งที่3แล้วเพิ่งศึกเมื่อวันที่1เนี่ยค่ะเขาเพิ่งศึกไปอ๋อผมกลัวก็กลัวตอนนี้ไม่ได้เป็นพระกลัวจะวิเคราะห์เขาพูดอยู่ว่าถ้าเขาไปญี่ปุ่นกลับมาก็จะบวชไม่ศึกคือจะบวชอีกครั้งนึงเขาอยากจะบวชก็แสดงว่าเป็นชาย3บวชได้เลยถ้าบวชอีกครั้งนึงใช่ไหมฮะครั้ง3มาแล้วค่ะอ๋อ3แล้วแต่ผมว่ามันถือก็เท่านั้นแหละบางคนก็บอกถือมากกระทุกมากบวชเนี่ยก็บวชที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ดีถ้าเขาศรัทธาแล้วอย่างต่อเนื่องของแท้นะฮะก็บวชไปเลยฮะนะฮะทางอื่นเขาอาจจะติชมอะไรแต่ว่าผมว่าส่งเสริมไปเถอะไอการบวชปฏิบัติธรรมดีกว่าเอาความทุกข์เอาความไม่ดีนะฮะมาให้คุณแม่ดีกว่าไปเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าคนตายใช่ไหมใช่นั่นแหละแต่น้องก็จะใจบวชจริงๆผมดูแล้วนะเกณฑ์ใกล้พระมากผ้าเหลืองเยอะนะฮะสิ่งที่เนี่ยใจจริงก็คือถ้าเขาบวชจะอนุโมทนาเขาเนี่ยสาธุนะฮะคุณแม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับคุณอธิยาลุยเลยฮะเพราะลูกเราในสายบุญมีสูงแล้วอีกอย่างหลังๆเนี่ยในทิศทางคู่ครองเขาก็มีด้วยฉะนั้นทิศทางเป็นเส้นขนานแล้วมีโอกาสเลิกลาแตกแยกอันนี้จะไปบอกลูกนะเขาดูหรือเปล่าไม่ทราบนะมันเลิกลาแตกแยกได้แต่ถ้าเราประสานไว้เอาน้ำใจซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าลูกเขาลูกเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็รอชะตาชีวิตลิขิตด้วยกรรมแล้วให้ลูกเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะอยู่ญี่ปุ่นก็ดีนะหรือกลับเมืองไทยก็ตามให้เขาเลือกเอาเส้นทางเนี้ยเราก็สบายใจแต่เกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงลูกมีสูงครับนะเพราะว่าก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยคนนึงอะค่ะครับนั่นอาจเป็นคู่กรรมนะแล้วก็คู่เพราะว่าคนที่จะมาอยู่ด้วยกันต้องมีอะไรนิดนึงที่คล้ายๆเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาเป็นผู้เลือกแล้วแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องขีดให้เขาเดินใช่ไหมฮะสุดท้ายเขาจะเลือกเดินต่างประเทศต่างประเทศต่างอะไรก็ปล่อยไปนะครับอยากให้เขาไปเขาจะได้รู้ชีวิตมั่งมันรู้แน่เลยครับรู้ซึ้งแหละครับรู้ซึ้งนะครับนะครับเพราะเราเหนื่อยเพราะว่าครั้งหลังสุดที่เจอสามีพาเขาไปของพวกเครื่องเขียนกับพวกอุปกรณ์ตอนช่วงเขาบวชไปให้อ่ะค่ะอ๋อผมจำได้เลยนะฮะทำบุญอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเป็นนักบุญอยู่แล้วนะครับเขาเป็นคนเขาว่าครูบาไม่สั่งซึ่งเมตตาเวลามีทุกข์ใจทุกอย่างก็จะมาหาแล้วก็พึ่งพาเรื่องของการปฏิบัติคนเราไม่ใช่ว่าขอบนบานสันกล่าวแต่คุณอทิตยาแกทำบุญจริงๆแต่ไอ้แน่นอนไอ้คนทำบุญเนี่ยกรรมก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะกรรมในอดีตมันก็เยอะนะฮะพัดผ้าของรักมากสุดท้ายความรักเล็กๆที่เกิดจากลูกก็ทำให้เราตึงตาตึงจิตแล้วก็นุกใจทุกทางมั่งแต่สุดท้ายแล้วมันผ่อนปลนอีก4เดือนลุยได้นะฮะว่าน้องเนี่ยจะมีโอกาสพัดภาคหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแน่ๆเกณฑ์การมันเป็นงั้นนะครับแล้วถ้างานของเราสมมติงานปัจจุบันของเราอย่างเงี้ยครับเราจะเปลี่ยนได้มั้ยคะของเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าในสภาวะเนี้ยมันแค่ตึงเครียดเล็กๆแต่สุดท้ายก็ไปได้นะครับมันไม่ใช่ล้มเหลวนะแต่มันเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้เหมือนเราแล้วเราพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยพอเจอปัญหาเราโดดสู้ได้แต่คนอื่นมันท้อไงเราก็เลยมันจะไปอยู่ใกล้เยอะคนท้อเนี่ยนะฮะหลบเลี่ยงๆนะฮะอย่าไปนั่งใกล้ดีกว่านะครับโปรติดเลยครับอาจารย์ครับยึดติดเลยค่ะอะไรนะครับยึดติดเลยค่ะยึดติดนะฮะใกล้ต้องขยับออกก็เหมือนที่ผมใกล้น้องมุ้ยนะฮะน้องมุ้ยเป็นคนดีผมก็ขยับใกล้นะฮะแต่ถ้าวันใดเขาไม่ใช่เราต้องขยับออกแล้วก็อย่าบอกว่าไม่ชอบเวลาแสดงจิตใจออกไปปุ๊บเนี่ยพอพูดครั้งเดียวเนี่ยนั่นคือคุณสร้างพยามารอยู่ใกล้ตัวคุณสร้างศัตรูที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นพูดยากนะขยับนิดเดียวแล้วก็มีเชิงถอยให้เป็นนะครับผมเชื่อว่าคุณอาทิตยาเนี่ยที่ทำให้เราท้อนิดนึงนะฮะอย่าไปท้อมันการท้อนี่มันทำให้ทุกอย่างไม่อยากทำนะฮะเนาะให้กำลังใจแม่ด้วยละกันนะนะคะขอบคุณค่ะมาเจอกันนะมาเจอกันนะขอบคุณค่ะเจอบ่อยค่ะเจอบ่อยอยู่แล้วแหละรักจะตายเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเวลามีกฐินมีพระป่านี่จะเป็นประธานตลอดโอ้นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสร้างภาพไปด้วยนะไปหล่อภาพผมนะที่เหนือเขื่อนลำคลองนะไปด้วยกันที่เฉลิมนครสร้างพระก็เป็นกรรมการไอ้ตอนนั้นเป็นประธานร่วมด้วยแต่เดี๋ยวมีอีกรอบสาธุนะแล้วเดี๋ยวมีอีกรอบนึงเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์เนี่ยแต่ว่าจะสร้างพระองค์เล็กพระประจำโบสถ์องค์เล็กๆเนี่ยเดี๋ยวมาร่วมกันนะครับเดี๋ยวนิดนึงก่อนจากกันตรงนี้นะฮะเล็งให้กำลังใจกับคนที่ชมรายการผมนิดนึงว่ามันใช่ไหมของแท้ไหมหรือว่าดูอยู่กับผมตั้งนานเนี่ยมันเป็นยังไงไหมในครอบครัวล่ะครับอยู่อาจารย์มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่ไหว้ครูครั้งแรกจนตอนนี้ค่ะไปตลอดประทับใจไหมครับประทับใจที่สุดนะฮะในงานนี้ครับโอ้
ประทับใจมากเลยค่ะทั้งทีมงานทั้งอาจารย์ทั้งมุกน้องมุ้ยอะค่ะโอ้ขอบคุณมากมากเลยมากเลยค่ะยังไงก็อยู่ในครอบครัวเรานะฮะอย่าไปไหนนะครับเพราะว่าเราคิดถึงเจอกันคุ้นหน้ากันเราไม่เคยมีความหยิ่งผยองมีแต่ว่าน้ำใจแล้วก็ขนมรอยยิ้มคือครอบครัวนี้เขามาเขาไม่ได้มาเปล่าเอามาบุญมาฝากเราก็ชื่นใจแล้วนะขอให้บุญรักษาครูบาอาจารย์คุ้มครองนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่อยู่กันตั้งแต่แรกนะคะคือไม่ทิ้งกันค่ะใส่จิบอทีมกันทีมกันค่ะนี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าด้วยเดี๋ยวหน้าอันนี้ไม่ทิ้งเหมือนกันส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าทางรายการได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะวันนี้3ท่านมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงจากมอบให้เลยปู่นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ